เกิดไปคุยเป็นตาเจ๋อหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีเถาะนะครับว่านะในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องราวต่างๆของคนปีเถาะว่าคนปีเถาะแล้วก็มาอยู่ในเหตุการณ์ที่ปีจรนะปีพ.ศ.2566ก็เป็นปีเถาะด้วยมาดูกันว่าคนปีเถาะที่อยู่ในเรื่องราวของฉายแสงออกมาเป็นปีเถาะออกมาเนี่ยนะในปีนี้คนปีเถาะจะมีเรื่องราวอย่างมากมายอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับนะเราก็จะมาคุยกันให้ท่านได้รับทราบนะครับนะอันนี้ก็ปกที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เลยว่า10ข้อโดนแน่ๆนะครับนะ10ข้อโดนแน่ๆเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีเถาะโดยพ่อเลยนะว่าคนที่เกิดปีเถาะจะเอาตัวรอดในปีพ.ศ.2566นี้จะเอาตัวรอดอย่างไรมีสิ่งใดที่ดีและมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีเถาะล้วนๆนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับนะตัวของซินซาอูได้ออกคลิปมาทั้งหมด12คลิปด้วยกันนะครับนะได้ออกมาทั้งหมด12คลิปด้วยกันไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดชลูขันถอดมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะมีหมดทุกคลิปเลยนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะท่านลองตามหาดูนะรับประกันว่ามีแน่นอนนะครับนะพิมพ์กันไปเลยที่ YouTube นะพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะแล้วก็เป็นการพยากรณ์โดน10ข้อโดนแน่ๆคนปีไหนก็ปีเกิดของท่านละครับก็เจอกันแน่นอนนะครับนะเราก็ไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะแฟนๆรายการ FC ของบ้านดวงนัมเบอร์เอกนะครับก็จะรู้จักมักคุ้นนะได้เคยมาเป็นแฟน FC นะได้เคยมาดูดวงกันนะครับนะได้ให้โอกาสซินแสอูได้ไปวางพลังห่วงจุ้ยให้เยอะแยะและบางคนก็หาเลิกมงคลสมรสบางคนก็หาเลิกผ่าคลอดนะบางคนก็เลยว่าอ๋อดีก็มาออกคลิปพวกนี้ดีนะเราก็นำสาระนำประโยชน์นำเรื่องราวดีๆนะเข้มข้นแบบ 100% มามอบให้กับท่านนะครับนะเข้าเรื่องทันทีเลยข้อที่1นะครับนะเป็นการจำกัดความหมายก่อนว่าคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยมันมีข้อกฎเกณฑ์อย่างไรว่าท่านใช่ตัวจริงหรือเปล่าท่านเป็นคนที่เกิดปีเถาะตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงนะมันมีข้อมูลมีอยู่ว่านะท่านที่เกิดปีเถาะนั่นหมายถึงคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์วันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะนะครับนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรงนะครับนั่นล่ะครับบ่งบอกว่าท่านตอนที่ท่านปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดอะอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีกระต่ายปีเถาะนั่นเองนะครับนะถ้าใช่เราก็ไปต่อเลยข้อที่2ท่านจะได้ไม่สับสนนะครับนะข้อที่2ก็เป็นการพยากรณ์นะอุปปะนิสัยใจคอนะท่าแท้ว่าคนปีเถาะนั้นแท้จริงแล้วมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะก็ข้อที่2มาเลยครับนะคนเกิดปีเถาะน่ะมักจะมีหน้าตาดีนะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีคนเป็นคนที่มีความสะสวยมีความสำอางมีออร่ามีผิวพรรณดีนะครับนะแล้วก็คนปีเถาะก็มักจะเป็นคนที่เรียกว่าสุภาพด้วยคนปีเถาะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยใจอ่อนมีเมตตารักความสงบรักสันติเป็นคนใจเย็นเฉยนะเป็นคนใจเย็นเฉยจนบางทีต้องเรียกว่าผลักดันอะไรต่างๆอ่ะให้เขากระตุ้นอ่ะต้องหาทางกระตุ้นเลยนะและอย่างไรก็ตามคนปีเถาะเนี่ยเป็นคนที่บ่อน้ำตาตื้นด้วยนะก็เพราะความใจอ่อนใจอ่อนนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็แอบร้องไห้อยู่ในใจนะครับนะอย่างไรก็ตามคนปีเถาะก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดใช้ได้นะรู้จักเอาตัวรอดได้ดีด้วยนะในภาวะการที่คับขันก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ดีนะคนปีเถาะเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนนะแล้วก็พอเป็นผู้นำที่ดีได้ระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่ใช่ระดับสูงสุดนะครับนะแต่ในแง่ลบนะคนปีเถาะเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่ระวังตัวเกินนะมักจะระวังตัวเกินแล้วก็มีความรู้สึกลึกๆที่ซับซ้อนๆนะคือใช่กับไม่ใช่โอเคไม่โอเคเป็นคนที่เรียกว่าชอบหนีความจริงนะครับนะไม่ชอบเรื่องยุ่งยุ่งยากยากนะคนปีเถาะนะเอกลักษณ์เขาไม่ชอบเรื่องยุ่งยากนะชอบเรื่องราวที่เรียกว่า take it easy ตรงไปตรงมานะครับนะไม่ชอบเรื่องราวที่เรียกว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมนะคนปีเถาะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมด้วยนะไม่ค่อยยอมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ใหม่ๆนะครับนะเทคโนโลยีใหม่ๆคนปีเถาะก็อาจจะยอมเสียเปรียบนะยอมตัวยอมเสียเปรียบไม่สู้อะไรเงี้ยนะทำให้โดนผลักดันกลายเป็นพวกที่เรียกว่าอ่อนแอนะครับนะพูดถึงอ่อนแอเนี่ยบรรดา12นักษัตริย์อ่ะคนปีเถาะถือว่าเป็นนักษัตริย์ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอและอ่อนแอมากแบบที่เรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอกก็ว่าได้จริงๆอ่ะคนที่อ่อนแอส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่3นักษัตริย์นะก็คือปีเถาะปีชวดแล้วก็ปีมะแหน่นะพวกนี้เขาเรียกว่าคนภาษาแต้จิ๋วก็เรียกว่าเหลาสิกนางเหลาสิกก็คนซื่อนั่นเองนะเป็นคนที่ซื่อนะครับไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะไปต่อข้อที่3นะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบเชิงลึกนะครับนะเป็นการพยากรณ์ของคนที่เกิดปีเถาะจะบ่งบอกว่าเอ๊ะแล้วปีพ.ศ.เกิดอ่ะนะปีที่ท่านเกิดอ่ะนะเป็นปีเถาะแน่นะแล้วปีมันบ่งบอกเรื่องราวอะไรบ้างนะถ้าท่านใช่เป็นคนที่เกิดปีเถาะบอกว่าท่านนะปีของท่านเป็นธาตุไม้นะครับนะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นพลังขั้วลบเป็นพลังหยินนะหยินก็คือขั้วลบนั่นเองอ่ะนะเปรียบได้กับเป็นไม้ประดับเปรียบได้กับเป็นไม้ที่อยู่ตามริมรั้วนะไม้ประดับดาวไม้และหรือต้นไม้อย่างเช่นต้นมะนาวนะต้นพริกอะไรเงี้ยนะต้นดอกกุหลาบอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่เลยคือลำต้นมันไม่สูงไม่ใหญ่คนเราไม่สามารถเดินลอดต้นไม้พวกนี้ได้เขาเรียกว่าต้นไม้พลังหยินนะครับนะแล้วก็คนปีเถาะเนี่ยอยู่ใน4นักษัตริย์นะที่ว่าเรียกว่าเจ้าเสน่หานะเจ้าเสน่หาก็คือกุ้มกลิ่มนะดูแล้วมีเสน่ห์ดูดีหล่อผิวพรรณดีนะผู้หญิงก็สวยอะไรเงี้ยผิวพรรณก็ดีแต่งตัวอีกนิดนึงก็น่ารักนะมีเสน่ห์ใครๆก็คือจีบใครก็ติดนะคนพวกนี้นะสี่เจ้าเสน่หาได้แก่คนที่เกิดปีชวดคนที่เกิดปีกระต่ายนะคลิปนี้เราพูดถึงปีกระต่ายก็คือปีเถาะนะคนที่เกิดปีมะเมียและคนที่เกิดปีรักกาไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งนะครับเนี่ยนะเรียกว่าสี่นักษัตริย์เจ้าเสน่หานะครับนะไปต่อนะเดี๋ยวใช้เวลานานเกินไปข้อที่4การพยากรณ์ในครั้งนี้ควบคุมเวลาครอบคลุม365วันก็คือ1ปีนะครับนะมีผลตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ.2566ตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีวันที่4กุมภาพันธ์2566 9:42 นาทีเป็นช่วงจังหวะที่องค์เทพเจ้าประจำปีของปีนี้เรียกว่าองค์เทพเจ้าไทซวยเอียประจำปีนี้ซึ่งมีอยู่60พระองค์เนี่ยจะโคจรเข้ามาแล้วนะ 9:42 นาทีปิ้งหายตัวเข้ามาแล้วก็องค์กล่าวก็ปิ้งหายตัวออกไปนะครับนะก็ปิ้งมาปิ้งไปก็คือเทพเจ้าไทซวยเอียนะครับนะแล้วก็องค์นี้ก็จะอยู่จนถึงวันที่4นะอยู่จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ.2567นะครับนะรวมเป็นระยะเวลา365วันนะนี่คือให้ทราบว่าข้อที่4มันเป็นอย่างนี้นะข้อที่5นะครับนะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับทั้ง12เดือนทั้ง365วันเราจะแบ่งเป็น2พีเรียด2ช่วงนะช่วงแรกคือช่วง6เดือนแรกนะเป็นการพยากรณ์6เดือนแรกแล้วก็ช่วงที่2ข้อที่6จะเป็นการพยากรณ์ช่วง6เดือนหลังนะช่อข้อที่5เนี่ยเป็นการพยากรณ์ในปีกระต่ายนะปีเถาะ2566นะเริ่มตั้งแต่วันที่
4กุมภาพันธ์2566นะจนถึงวันที่7สิงหาคมพ.ศ2566รวมเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะมาดูกันว่าคนปีเกิดปีเถาะแน่นะในช่วง6เดือนนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะไปต่อเลยครับนะมีดาวเพียงอิงนะครับในครึ่งปีแรกมีดาวเทพเจ้าดาวเพียงอิงนะโคจรเข้ามาแล้วก็บังเอิญน่ะเป็นปีชงมั้ยใช่เลยครับเป็นปีชงของคนที่เกิดปีกระต่ายนะปีชงในเนี้ยเขาเรียกว่าชง 75% ก็ว่าได้คือหมายความว่าบัลลังก์ขององค์เทพไทซุยเอียตัวจริงเสียงจริงเทพเจ้าเนี่ยบัลลังก์ของเขาอะมาครอบถูกนะคนที่เกิดปีกระต่ายแล้วก็อยู่ในวงล้อมอะนะครับอยู่ในวงล้อมของบัลลังก์ขององค์เทพเจ้าไทซุยเอียเรียกว่าโดนทับนั่นเองง่ายๆโดนทับนะโดนบัลลังก์ทับนะก็ทำให้ส่งผลให้ทั้งปีอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีอารมณ์อะหงุดหงิดเก่งนะคนปีถอดปีนี้จะงอมมีอารมณ์หงุดหงิดนะมีเรื่องเครียดกับเรื่องถ้าทำธุรกิจการค้าก็จะเป็นเรื่องเงินสดนะการหมุนเงินสดต่างๆไม่ได้เด่นไม่ได้ดีมากนะเครียดกับลูกค้านะครับนะเครียดกับลูกค้าแปลว่าอะไรก็เจอลูกค้าที่ไม่ค่อยจะโอเคก็เรียกว่าลูกค้างี่เง่าลูกค้าเรื่องมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังต้องมาปกป้องคุ้มครองดูแลกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะปีนี้สุขภาพตัวเราเองก็ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีด้วยเจ็บๆออดๆแอดๆนะเพราะฉะนั้นคนปีกระต่ายปีถอดเนี่ยห้ามปีนที่สูงด้วยนะห้ามปีนที่สูงนะครับนะแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงด้วยนะทำอะไรที่เป็นเสี่ยงๆต้องระมัดระวังนะในปีนี้คนปีถอดนะครับจะเจอเมฆหมอกนะหนาทึบเลยมาบดบังนะพลังแสงแห่งโชคลาภนะครับนะส่งผลให้คนที่เกิดปีเถาะเนี่ยนะมองถูกเป็นผิดมองผิดเป็นถูกนะครับนะก็แล้วก็เรื่องราวจะวุ่นยุ่งวุ่นวายเหมือนกับจับปูใส่กระด้งนะจะวุ่นวายกับเรื่องลูกน้องปวดหัวกับบริวารอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมในปีนี้คนปีเถาะไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่นะในปีนี้คนปีเถาะไม่เหมาะกับการก่อหนี้สินก้อนใหญ่ด้วยนะการทำงานนะขอให้ท่านต้องอดทนอดกั้นนะออกมาลุยนะครับนะออกมาลุยออกมาใช้สองมือสองแขนสองขาของท่านอ่ะออกมาตรวจตาเรื่องราวต่างๆท่านจำเป็นจะต้องออกมาอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับนะเพื่อประคองสถานการณ์ต่างๆของท่านไม่ให้เพี้ยงพล้ำนะครับแล้วท่านก็จะได้โชคได้ลาภติดมือกลับไปนะอย่างไรก็ตามดวงชะตาในปีนี้ของคนที่เกิดปีเถาะนะทำอะไรห้ามทำเกินตัวห้ามลงทุนใหญ่นะการขยายลงทุนได้เล็กๆน้อยๆนะครับนะแล้วก็ในปีนี้ไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรไปร่วมงานศพงานขาวดำไม่ควรจะสละโสดไม่ควรจะจัดงานแต่งงานนะครับนะมีแฟนจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรกันก็มีกันไปนะแต่ว่าไม่ควรจัดงานปาร์ตี้ฮันนีมูนนะครับนะเพราะปีนี้เป็นปีชงของท่านที่เกิดปีกระต่ายนะรวมไปจนถึงการส่งศพนะก็ไม่ควรจะไปงานส่งศพนะครับนะงานเผาศพนะที่ไม่ใช่ใกล้ชิดกันก็ไม่ควรไปด้วยนะครับนะแล้วก็รัฐหรือจำเป็นต้องไปงานส่งศพงานเผาศพไม่ควรจะไปกินอาหารของงานขาวดำนะแล้วก็ไม่ควรไปดื่มน้ำต่างๆนะที่เขาจัดอาหารแพ็กเกจเป็นกล่องๆอะไรต่างๆเนี่ยนะข้าวต้มเอ่ยกระเพาะหมูเอ่ยอะไรต่างๆกระเพาะปลาเอ่ยไม่ควรจะทานท่านควรที่จะสละเวลาไป 7-Eleven นะครับนะไปร้านขายของชำนะไปซื้อตะเต็มของท่านชุดหนึ่งนะครับนะของคนที่เกิดปีกระต่ายนะครับนะไม่ควรไปกินของที่อยู่ในงานศพนะครับนะแล้วก็เวลาไปเยี่ยมคนไข้นะครับนะจริงๆไม่ควรไปเยี่ยมคนไข้หากแม้นจำเป็นจริงๆห้ามไปยืนอยู่ปลายเท้าปลายเตียงของคนไข้นะเพราะปลายเท้าปลายเตียงของคนไข้อะเตียงพวกนั้นอะเป็นเตียงที่ผ่านการใช้งานมาโชคชนแล้วนะครับนะมีหลากหลายคนไข้ที่ถึงแก่กรรม
ถึงแก่อายุไขนะครับนะก็จะเป็นดวงชะตาก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่แหละครับนะอยู่ที่เตียงนะบางทีเขาไม่ได้ปัดเสนียดไม่ได้ล้างใบน้ำใบทับทิมไม่ได้สวดล้างเชิญดวงวิญญาณออกไปนะครับนะก็ตรงนั้นแหละครับท่านห้ามไปพูดปุยคุยเกาะปลายเท้าเตียงคนไข้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าคนไข้เวลานอนอยู่บนเตียงอ่ะนะขายืดออกไปก็เป็นการเปิดประตูเสนียดนะครับนะพร้อมที่บรรดาเสนียดพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ตัวของท่านนะเยอะเลยเจอมามากนะครับนะคนที่ไปเยี่ยมคนไข้ไปเกาะปลายเท้าขอบเตียงนะพูดจาสนุกสนานอะไรกระเช้ากระเซาเย้าแย่กันอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลับมาเจอดีนะกรรมชดีเยอะแยะเลยเจ็บไข้ได้ป่วยดวงตกมีข้อวุ่นวายเสียหายนะครับนะเพราะว่าปลายเตียงนั้นมีประตูเสนียดประตูของพูดผีนะครับนะก็ที่จะกระโจนเข้าหาตัวของท่านนะและยิ่งดวงชะตาช่วงใดที่อ่อนแออยู่ด้วยยิ่งเจอหนักเลยทีเดียวนะครับนะไปต่อข้อที่6นะครับนะข้อที่6นะครับนะก็อันนี้ในคลิปนี้ก็เป็นการตอกย้ำเตือนว่าเราพูดเรื่องอะไรล่ะเราก็พูดเรื่องราวของคนที่เกิดปีกระต่ายเท่านั้นนะครับนะคนปีอื่นๆต้องไปดูคลิปอื่นๆนะครับนะคนปีอื่นๆต้องดูคลิปอื่นคลิปนี้เป็นการดูอธิบายดวงชะตาของคนที่เกิดปีเถาะอย่างแท้จริงนะแล้วข้อที่6ของคนเกิดปีเถาะเป็นอย่างไรบ้างนะข้อที่6การพยากรณ์นะครึ่งปีหลังตั้งแต่วันที่8 เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ซึ่งเข้าสู่ปีมะโรงนะจะมีภาวะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครึ่งปีหลังของคนเกิดปีกระต่ายแน่นะก็ยังบ่งบอกว่ายังหาความสดใสได้ไม่เจอนะครับนะเพราะว่ายังมีเมฆหมอกยังหนาทึบจริงๆนะยังไม่จางหมดไปง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการทำงานการลงทุนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวระมัดระวังเรื่องลูกน้องนะระวังของหายนะบางทีของหายก็อาจจะเกิดจากบริวารลูกน้องของท่านเองที่สร้างปัญหาสร้างความเสียหายนะให้กับท่านนะเรื่องของคนอื่นนะครับพยายามอย่าไปยุ่งนะครับนะพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปแสดงความคิดเห็นให้มากเรื่องมากความนะครับนะแล้วก็ท่านต้องระมัดระวังนะในปี2566คนปีเถาะระมัดระวังเสียรู้ผู้คนนะแล้วก็คนที่ไม่สนิทจริงๆอ่ะนะบางทีไม่ได้หวังดีกับท่านด้วยนะแล้วก็ระมัดระวังของหายนะท่านที่เป็นนักเล่นหุ้นปีนี้ท่านมีความเสี่ยงนะค่อนข้างสูงและสูงมากด้วยเป็นปีชง 75% นะคือว่าในปีนี้ท่านที่เกิดปีกระต่ายเป็นช่วงที่ขาลอยนะมีโอกาสขาดทุนนะระมัดระวังพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมาหลอกลวงท่านเอาเงินทองจากท่านนะให้กดท่านกดปุ่มนู้นกดปุ่มนี้ให้ท่านตายใจนะครับนะก็จะต้องมีสตินะครับนะแล้วก็คนปีถอดปีนี้ต้องใจเย็นๆจะมีพวกอันธพาลนะครับนะนิสัยไม่ดีกระเลวกระลาดนะเข้ามาหาเรื่องกับท่านมาก่อกวนนะกับท่านนะขอให้ท่านหลบไปรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่าไปปะทะด้วยนะตัวของท่านเปรียบเป็นแจกันนะบรรดากวนกุยต่างๆนั้นเปรียบเป็นทั้งขยะทั้งขยะทั้งเหล็กเน่าๆผุๆนะครับท่านอย่าเอากระเบื้องแจกันดีๆนะไปกระทบไปชนกับกระเบื้องทั้งขยะกระทบกับทั้งขยะเหล็กนะเน่าๆเลยนะครับนะมันไม่คุ้มค่ากันนะครับนะก็คือว่าอย่าไปชกต่อยนั่นเองนะอย่าไปชกต่อยตีต่อยกับพวกวุ่นวายพวกนี้นะถ้ามีโอกาสที่จะโดนฟ้องร้องมีโอกาสเสียเปรียบนะเพราะอะไรเพราะดวงชะตาของท่านดวงอ่อนแอแม้ว่าท่านจะเป็นฝ่ายถูกนะพวกนี้เขาเป็นพวกที่หัวหมอนั่นเองนะครับนะไปต่อข้อที่7แล้วล่ะครับนะ นะครับข้อที่7ด้านโชคลาภล่ะในเมื่อปีนี้คนปีกระต่ายนะเจอปีชงเข้ามาเจอปีตัวของตัวเองนะทับถมเข้ามาแล้วจะทำอย่างไรนะเราก็แนะนำว่าในเดือนกุมภาพันธ์2566เนี่ยนะเดือนนี้มีอยู่28วันสตาร์ทตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566เนี่ยนะ20วันเศษหากนั้นเป็นไปได้แนะนำให้ท่านไปกราบไปไหว้องค์เทพนี้เลยเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไปแก้ปีชงไปตัดชงกับองค์เทพ
ไทยสวยเอี๊ยนะครับนะปัดชงแล้วดีไหมทำให้ดวงชะตาของท่านสะอาดขึ้นทำให้ดวงชะตาของท่านน่ะนะเบาหวิวขึ้นทำให้บรรดาเมฆหมอกต่างๆเนี่ยเจือจางไปได้เยอะแยะเลยนะครับนะช่วยท่านได้นะจากหนักเป็นเบาจากเบาจนเป็นไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือองค์เทพองค์เนี้ยไทยสวยเอี๊ยเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะครับนะแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่ขายดีมากนะองค์นี้เป็นองค์ที่สุดยอดของการจะแก้ปีชงก็ได้บ้านทางสามแพร่งก็มีองค์นี้ก็เอาอยู่นะครับนะดวงชะตาไม่ดีอยากได้โชคลาภดีๆอะไรต่างๆองค์นี้เขาเรียกว่าองค์เทพเจ้าโตเหล่าเอี๊ยศาลเจ้าพ่อเสือนะที่เจ้าพ่อเสือนั่นเองก็คุณกทม.ก็จะได้เปรียบสามารถไปกราบไปไหว้กับองค์ศาลเจ้าพ่อเสือที่อยู่ข้างๆศาลาว่าการกทม.นะครับนะได้เลยนะครับนะฤทธิ์แรงมากเลยนะครับนะก็เป็นทั้งปางบู๊แล้วก็เป็นทั้งปางบุญนะแต่จริงๆเรื่องราวของเทพเจ้าจีนน่ะซินซาอูเก่งและเก่งมากด้วยสามารถอธิบายได้เยอะแยะนะครับนะก็แต่ว่ามันจะกินเวลาเยอะไปนะครับนะอยากรู้เรื่องราวโทมศัพท์มาดีกว่านะมาดูด้านความรักล่ะด้านความรักก็เป็นเรื่องราวของดาวกามเทพนะครับนะข้อที่8ให้ท่านอ่านเอาเองท่านจะได้รู้ตัวตนนะรู้ตัวตนที่แท้จริงของดาวกามเทพว่าไอ้ดาวกามเทพนั้นคืออะไรนะครับนะท่านก็อ่านไปซินซาอูก็จะบอกเรื่องราวของว่าคนเกิดปีเถาะในเรื่องราวของดาวความรักเป็นยังไงบ้างนะในปีพ.ศ.2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายแล้วก็มาชนจ๊ะเอ๋นะเหมือนกับเป็นกระจกส่องออกไปกับคนปีกระต่ายเหมือนกันเป๊ะๆนะแต่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบอกว่าดาวความรักไม่เสถียรนะนะดาวความรักของคนที่เกิดปีเถาะในปีพ.ศ.2566มันไม่เสถียรนะมันยุ่งวุ่นวายงุนงิดนะครับนะแล้วก็แท้จริงทั้งที่คนปีกระต่ายเนี่ยมีเรือนร่างที่ออร่าเป็นผู้ชายก็วัยรุ่นก็หล่อนะวัยสาวก็สวยงามนะผิวพรรณก็ดีนะครับรักสวยรักงามเจ้าสำอางด้วยนะครับนะดูดีอ่ะดูแล้วมีตระกูลลุนชาติอ่ะนะเรียกว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีไฟอยู่ในตัวจีบใครก็ติดนะครับนะแต่พอติดแล้วนะได้แฟนมาได้มาเป็นคู่ครองแล้วบางทีปรากฏว่ามีเรื่องกระหยมกระหยิ่งนะหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นว่าพ่อปีนี้ท่านโดนอิทธิพลของปีชงเข้ามาอย่างแรงๆนะส่งผลให้อารมณ์ของท่านนะหงุดหงิดเก่งมากเลยอารมณ์เสียบ่อยพูดจาก็ไม่เข้าหูนะพูดจาก็ไม่เข้าหูคนด้วยก็ง่ายนิดเดียวขอให้ท่านใช้สติใช้ปัญญานะกลางคืนเสร็จจากภารกิจต่างๆแล้วก็ขอเวลาให้ท่านมาสวดมนต์สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จกรวดน้ำอยู่ในห้องพระซะเลยนะครับนะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็กรวดน้ำให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรนะจะช่วยท่านคลี่คลายต่างๆปัญหาได้ดีนะทำให้ท่านตัวของท่านมีออร่ากลับมาสดใสกลับมารับพลังโชคลาภได้ใหม่นะครับนะข้อที่10แล้วล่ะครับข้อที่9นะข้อที่9ด้านอาชีพล่ะอาชีพด้านหน้าที่การงานทุกคนต้องมีอาชีพทุกคนอยากจะร่ำรวยคนร่ำรวยนะเขารวยเพราะว่าเขาทำถูกฉลกอาชีพของเขานะแล้วก็หากท่านมาดูดวงกับซินแซอู่นะท่านก็จะทราบความลับสุดความลับสุดความรวยว่าแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านน่ะอาชีพที่ทำให้ท่านร่ำรวยนั้นที่ทำอยู่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะเป็นตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงนะครับนะท่านก็สามารถมาดูดวงกับซินแซอู่ได้นะครับนะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะการดูดวงส่วนตัวนะจำเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเป็นการเปิดพรหมลิขิตแต่ที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นการเปิดพรหมชาติพรหมชาติคือเอาแค่ปีเกิดมาพูดมาคุยเท่านั้นเองนะเป็นเรื่องราวแค่10ข้อเท่านั้นเองนะแต่หากนั้นอยากจะเปิดพรหมลิขิตเฉพาะตัวของท่านเลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดและเวลาที่เกิดนะครับนะเราก็จะเปิดเผยความลับของท่านได้อย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวนะก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างนี้ต้องลองนะครับนะท่านจะรู้ตัวตนของท่านอีกเข้ามาอีก40หัวข้อใหญ่ๆนะท่านจะทราบปฏิหารของท่านเลยเยอะแยะเลยว่าตอนมาเกิดท่านได้นำของดีของวิเศษอะไรติดตัวมาเกิดบ้างนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้จัดรายการพิเศษโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเอาใจแฟนๆจริงๆเลยนะ
ก็เหลือโปรโมชั่นราคาจาก 1,000 บาทเหลือแค่600บาทนะครับนะก็เป็นการเปิดเผยเจาะลึกดวงชะตาความลับพรหมลิขิตให้ท่านอย่างละเอียดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนซึ่งหาดูยากและยากเป็นอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็บอกว่าท่านว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับนะข้อที่10นะครับนะมาดูกันว่าแล้วคนเกิดปีเถาะในปีพ.ศ. 2566อ่ะเดือนอะไรที่ดีล่ะเดือนอะไรที่ต้องระมัดระวังอ่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะว่าคนที่เกิดปีเถาะนะโดยภาพรวมเดือนที่ให้โชคให้ลาภก็ได้แก่เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนกรกฎาคมนะส่วนเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนกันยายนนะเดือนมกราคมแล้วก็เดือนเมษายนด้วยนะก็อย่างไรก็ตามนะหากบ้านใดนะครับนะแฟนๆ FC บ้านใดนะครับที่เคยให้ตัวของซินแซอู่นะไปปรับพลังฮวงจุ้ยไปปรับพลังโชคลาภนะให้กับท่านนะเราก็จะบอกว่าท่านก็จะกำไรขึ้นมาฟรีๆนะมีอยู่2เดือนที่จะมีปฏิหาริย์มีโชคมีลาภขึ้นมาฟรีๆนะครับนะก็คือเดือนมกราคมนะเดือนเมษายนเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับนะเป็น4เดือนนี้ท่านก็จะได้โชคลาภฟรีๆนะก็การปรับพลังฮวงจุ้ยเราก็จะใช้สูตรฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็สนใจอยากจะดูดวงหาเลขผ่าครอบนะหามรมงคลสมรสอะไรต่างๆเราเนี่ยนะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้เลย0893403857นะครับนะช่วงดูดวงก็จะพิเศษนะครับเพียงแค่600บาทนะครับนะหาเลขมงคลสมรสแล้วก็รับรองว่าไม่มีการชงนะความรักของท่านนะปัญหาในมูลของท่านก็จะยืนยาวนานนะครับนะเพราะว่าปีชงเดือนชงวันชงเวลาชงอ่ะนะจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้โหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นนะครับนะแล้วก็การหาเลขผ่าคลอดดวงจีนมันมีเอกลักษณ์การหาเลขผ่าคลอดนะที่ว่าโดดเด่นมากมันมีช่องไวจรใหญ่วิชาอื่นมันไม่มีนะครับนะแล้วดวงจีนเป็นดวงที่ประกอบด้วย5ธาตุดินทองน้ำไม้ไฟนะก็รับรองว่าท่านไม่เข้าใจท่านโทรศัพท์มาคุยมาสอบถามดีกว่านะรับประกันว่าบุตรหลานในตระกูลวงตระกูลของท่านนะเป็นดวงที่ใหญ่เอาโชคลาภเอาภูเขาเงินเอาภูเขาทองเอาหีบสมบัตินะติดตัวมาเกิดนะเอาดาวช้างเท่าหน้าเอาเทพสุริยันดาวเทพจันทาติดตัวมาเกิดนะแล้วก็มีดวงโครงสร้างวัยจรใหญ่ที่ไปส่งเสริมซัพพอร์ตนะกับดวงชะตาของท่านนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะแล้วพบกันใหม่นะครับกราบขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงครับ